มาพบกันเลยนะคะแกฟอร์เรนซ์รูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนี่เองนะคะเอ๊ะวันนี้ทำไมพี่ฟอร์แน่นมาเลยแน่นป่ะพี่ฟอร์ว่ามันก็แน่นแต่ยังแน่นไม่สุดมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปที่พี่ฟอร์ยังไม่ได้แตะนะคะเดี๋ยวให้น้องๆค่อยๆสังเกตและดูไปพร้อมๆกันพี่ฟอร์เนี่ยพึ่งลงมาจากเครื่องกลับมาจากลาสเวกัสนะคะประเทศอเมริกานี่เป็นครั้งแรกที่พี่ฟอร์ไปอเมริกาเลยโหไฟแบบโหดมากคือแบบวันหนึ่งเลยอะค่ะคือเราต้องไม่มีไปทานสิทธิ์เป็นเครื่องที่เกาหลีแต่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยแบบดีมากๆพี่ฟอไปทำอะไรพี่ฟอไปอัปเดตผลิตภัณฑ์นะคะของ NARS มาค่ะแล้วก็ไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆนะคะ NARS Correction 2018เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ออกซัมมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ฟอเนี่ยได้อัปเดตใน Facebook ไปแล้วได้อัปเดตใน IG ไปแล้วนะแต่พี่ฟอยังไม่ได้อัปเดตใน YouTube นะคะพี่ฟอขอเริ่มต้นเลยปีนี้ออกซัมนะคะเขาออกผลิตภัณฑ์มีทั้งใหม่แล้วก็มีทั้งเก่าแต่เพิ่มปริมาณค่ะนี่นะคะเป็นออกซัมนะคะที่ปัดแก้มที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะสีผิวไหนๆเนี่ยปัดแล้วก็สวยไม่ว่าจะเป็นสีขาวเหลืองนะคะขาวชมพูหรือแม้กระทั่งผิวแทนผิว2สีเนี่ยก็สามารถปัดสีนี้ได้เดี๋ยวพี่ฟอจะเปิดให้ดูใกล้เอพี่ฟอมาพูดทำไมมันแตกต่างยังไงอันนี้นะคะเดี๋ยวขออุ๊ยๆแกะก่อนแกะไม่ได้หน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เขาจะเป็นไซส์ XL เหมือนเอา2ไซส์มารวมกันและที่สำคัญมาในราคาที่โคตรน่ารักเลยค่ะ 1,550 บาทเฮ้ยราคามันสูงแต่โทษนะคะ2ปียังใช้ไม่หมดเลยเพราะมันใหญ่มากนี่ค่ะนี่ในคอลเลกชัน2018เดี๋ยวพี่ฟอร์นะคะจะขอปัดให้ดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเอ๊ะทำไมมีคนบอกว่าหน้าออกซัมมันแบบทำไมมันสวยหรอทำไมถึงแบบเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฟอจะขอเริ่มต้นเนื้อของที่ปัดแก้มตรงนี้จะมีความเป็นชิมเมอร์นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวพี่ฟอจะปัดให้ดูใกล้ๆเลยนี่ดูสีเห็นไหมคะเดี๋ยวเราดูไปใกล้ๆพร้อมกันสีเขาจะมีความพีชผสมส้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาจะมีเป็นประกายเหมือนแบบมีความเป็นไฮไลท์เบาๆนะคะที่บนหน้าแก้มของเราเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะดูใกล้ๆไปพร้อมกันและตัวที่2นะคะที่พี่ฟอจะอัปเดตตัวนี้นะคะเป็นนาออกซัมลูทพาวเดอร์ชื่อเต็มๆของเขานะเดี๋ยวพี่ฟอจะอ่านให้ฟังออกซัมอิลลูมิเนตติ้งนะคะลูทพาวเดอร์เป็นแป้งนะคะลูทพาวเดอร์สีออกซัมเดี๋ยวจะขอให้ดูอย่างนี้ก่อนเพราะสีต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันร่วงเลยนี่ค่ะนี่เวลาที่เราทาไปที่มือนะคะสีของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟอจะขอแตะให้ดูก่อนเลยอะถ้าเวลาที่เราแตะไปที่มือมันก็จะเป็นประกายแบบคือเขาบอกเลยว่าสามารถใช้เป็นได้ทั้งไฮไลท์แล้วก็สามารถใช้เป็นรูทพาวเดอร์แต่งหน้าสายฝอนะคะพี่ฟอเจอของจริงบอกเลยว่ามีหนาวค่ะไอที่เราเห็นในรูปเนี่ยเบาๆนะคะถ้าเราเจอตัวจริงเนี่ยนะโอ้โหเดินมา100เมตรหน้านี่แบบโอ้โหแบบเฮ้ยแบบมันเงามากเลยนะคะซึ่งแบบโอ้โหฝรั่งเขาแบบเวลาเขาแต่งหน้าเขาจัดเต็มจริงไหมอันนี้ต้องยอมเลยนะพี่ฟอเนี่ยนะก็จะใช้แปรงเนี่ยมาแทบตรงนี้นะคะแล้วพี่ฟอจะลองทาให้น้องๆดูไปพร้อมๆกันตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนแบบว่าลักษณะไฮไลท์ค่ะพี่ฟอก็จะทาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่ตรงนี้ต่อค่ะพี่ฟอร์จะใช้เป็นในลักษณะของไฮไลท์ดูใกล้ๆเห็นไหมมันมีประกายที่แบบแต่ถ้าเวลาเราทาไปหลังมือเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยสีเขาไม่ได้แบบว่าขาวนวลเนียนนะมันจะแบบออกลักษณะแบบสีแบบแชมเปญนิดๆนะคะสวยเดี๋ยวต้องให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเสียดายที่แบบข้างนอกฟ้ามืดมากมันจะเย็นแล้วไงดูตรงนี้ใกล้ๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟอร์ขอซูมตรงนี้ใกล้ๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยพิกเมนต์แบบชัดมากเดี๋ยวให้ดูตรงหลังมืออีกเนี่ยนี่นะคะที่เป็นตัวรูทพาวเดอร์นี่นะคะตัวนี้ราคาของเขา 1,000 แป๊บนึงเช็คก่อนแป๊บนึงนะคะ 1,090 บาทค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะออกซัมที่จะออกนะคะในเร็วๆนี้พี่ฟอร์จะทาให้ดูเลยให้ดูเลยนะปากพี่ฟอร์ไม่มีสีนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่า
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยลิปบาล์มค่ะนี่พริสนี่ค่ะเป็นลิปบาล์มสีสวยมากเดี๋ยวพี่ฟอร์จะเปิดให้ดูกันพี่ฟอร์แอบทาไปแล้วตัวแท่งก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยราคาจะเท่ากับรูทพาวเดอร์1,090บาทนะคะจะเป็นลิปบาล์มแบบว่าเอ้ยมีสีเหมือนเวลาเราแต่งหน้าไปฟิตเนสอะเราแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ปากนะชมพูระเรื่อเลยค่ะชมพูธรรมชาติดูใกล้ๆมันมีสีนะเห็นไหมจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆค่ะเห็นไหมนี่อันนี้นะคะดูใกล้ๆมีสีคือมีสีเลยเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะมันยิ่งสำหรับแบบคนที่แบบไม่ต้องการอะไรแต่งหน้าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ครั้งว่าจะปากซีดเกินไปในการออกไปเดินซูเปอร์แถวบ้านเนี่ยมันก็กระไรอยู่อย่างน้อยนี่มีสีปากชมพูระเรื่อระเรื่อเนี่ยเซ็กซี่เบาๆค่ะหรือแม้กระทั่งเราจะไปออกกำลังกายไปฟิตเนสคือแบบเราจะให้โบกรองพื้นแล้วไปฟิตเนสเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวบางคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยหน้าก็จะอุดตันปากซีดไม่ได้ค่ะอย่างน้อยเนี่ยมีลิปบาล์มที่มีสีอ่อนๆเบาๆเนี่ยเลิศค่ะตัวต่อมาตัวนี้ที่พี่ฟอร์ไปอัปเดตมาแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเขายังไม่วางขายในเร็วๆนี้เขาจะวางขายในเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมภาษาไทยก็กรกฎาคมนี่ค่ะนาออกาซัมที่เป็นลิปกอสนะคะพี่ฟอร์ได้มาแท่งเดียวกล่องเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่แต่พี่ฟอร์ยังไม่ทราบราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าจะวางขายในเดือนกรกฎาคมสีของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ฟอร์จะสวาดให้ดูนี่สีจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคือสวยมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ฟอร์จะขอทาให้ดูเลยแล้วกันว่าเฮ้ยข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ต้องขออนุญาตนะคะเช็ดลิปบาล์มออกก่อนดูใกล้ๆค่ะลิปกอสเนี่ยค่ะสีออกาซัมโอ้ยสีสวยมากเลยนี่เป็นลิปกอสเฉยๆนะแบบเป็นลิปกอสที่ทาอย่างเดียวแต่สายฝอที่พี่ฟอไปเจอที่เป็นบล็อกเกอร์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์นะคะอเมริกาหรือแม้กระทั่งซิดนีย์แบบหลายที่เนี่ยเขาอ่ะชอบทาแบบโหไฮไลท์นี่แบบเห็นชัดมากเลยนะคะแต่ลิปสติกของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะวาดขอบปากให้มันเป็นเบิร์นๆอย่างที่เราเห็นกันสายฝอแต่เขาก็ชอบทาลิปกอสให้ปากมันดูแบบมีอะไรเหมือนมีความเป็นมอยส์มันจะดูหน้าจุ๊บๆๆๆเนี่ยค่ะและเรียกแหละเป็นคอลเลกชันของ NARS Orgasm ในปี2018นะคะเดี๋ยวพี่ฟอร์จะมาอัปเดตเรื่อยๆเพราะปีนี้นะมีวางแผนอุ้ยเยอะแยะหลายอย่างเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าเนาะว่าปีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องแต่งหน้าค่ะฝากน้องๆติดตามพี่ฟอร์ด้วยนะคะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอร์ดได้ที่ Facebook Florence Loom IG Florence Underscore Loom แล้วก็ฝากกด Subscribe Florence Loom Beauty ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ